วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการซิสชาแนลนะครับกลับมาพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา 11:00 นนะครับกับผมปริธานธรรมจำรัดนะครับหรือ X นะครับผู้ดำเนินรายการหน้าเดิมนะครับกลับมาพบกับสาระดีๆนะครับด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับในวันอังคารที่29มิถุนายน2564นะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับที่เราเห็นอยู่บริเวณด้านหน้านะครับไม่ใช่อะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพนะครับวันนี้เราจะนำเสนอนะครับว่ากว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพขึ้นตลาดนะครับอยู่ในการติดตลาดเลยแล้วก็สามารถที่จะนำไปจำหน่ายตามท้องตลาดทั้งในและต่างประเทศได้นะครับเรามีที่มาที่ไปยังไงนะครับวันนี้เรามาพบกับประเด็นนะครับการเปิดตัวการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพนะครับหรือ Premium Herbal Products นะครับวันนี้เราก็มาพบกับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งเราก็พบเจอกับท่านเป็นประจำในรายการซีที่ผ่านมานะครับดร.เภสัชกรหญิงมนฑกาธีรชัยสกุลนะครับท่านผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกท่านผู้ชมครับดร.นกนะครับท่านผอ.นกนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผอ.มารายการเรานะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์ต่างๆมานำเสนอให้กับเราได้พบเจอเช่นกันนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่นะครับโอ้โหหลากหลายหลากหน้าหลากตาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะครับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับหรือผู้ประกอบการนะครับวันนี้พลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ครับพอครับตามความเป็นมาของโครงการนี้ครับเรามีที่มาที่ไปอย่างไรครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วก็จริงๆเราใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วครับแต่ประเด็นก็คือว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพเนี่ยถ้าให้ผู้บริโภคแยกเองบางทีก็เป็นเรื่องยากต้องซื้อมาแล้วถึงจะรู้ว่าอ้าวไม่ดีนี่นาเอาซื้อมาแล้วฉลากลอกมั่งของข้างในไม่ได้เป็นอย่างที่เราผสมบ้างงั้นตัวโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อคุณภาพเนี่ยจริงๆเราก็เกิดขึ้นมาจากการว่าเราอยากเห็นแล้วเราก็อยากส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพในมือผู้บริโภคโดยกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจของผอ.จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ถูกใช่ไหมครับตรงนี้เพราะนั้นมันก็เลยผ่านมาสู่กระบวนการประกวดรางวัลครับคิดว่าเป็นการชมเชยดีกว่าแล้วก็ให้รางวัลกับเด็กดีครับนะคะก็จริงๆตามที่เราทราบกันเนาะของกรมก็จะมีรางวัลสองประเภทใหญ่ๆประเภทที่หนึ่งเรียกว่าพรีเมียมเขาเรียกว่าพรีมิสเตอร์เฮอร์โบลครับอันนี้คือรางวัลนายกซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสำหรับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ผลิตที่มีกำลังเยอะก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ครับแล้วก็เป็นรางวัลระดับนายกซึ่งต่อปีเนี่ยก็จะมีรางวัลที่หลุดออกมาได้เนี่ยประมาณสัก10กว่ารางวัลโอ้ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนี้นะคือจริงๆถ้าในแง่ของการจะส่งตรงให้ถึงมือผู้บริโภคแล้วเนี่ยดิฉันต้องบอกว่ามันน้อยมากเพราะว่าการที่ใครสักคนจะมาสนใจว่าเขาจะซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องมีของให้เลือกเยอะมีความหลากหลายสูงก็เลยเป็นที่มาจริงๆโครงการตัวรางวัลที่2เนี่ยที่เรียกว่า Premium Herbal Product เนี่ยเป็นรางวัลที่ initiate ขึ้นในปีที่ท่านปลัดกระทรวงค่ะก็ท่านปลัดท่านปัจจุบันเนี่ยครับท่านเกียรติภูมิใช่อาจารย์เกียรติภูมิเนี่ยเป็นคน initiate ขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีรางวัลที่มันเขาเรียกว่ารับรองตัวเองคือ Prime Minister Herbal Award เนี่ยมันเป็นรางวัลที่เราไปรับรองเขาแต่อันเนี้ยมันเป็นรางวัลที่ท่านไม่ต้องแข่งกับใครแต่ท่านแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองใช่ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เราย่อขนาดของอันแรกลงมาหน่อยนะครับจะเป็นผลิตที่แบบว่าอย่างเข้าเกณฑ์แบบว่าพวก SME อะไรอย่างเงี้ยได้หมดได้หมดคือจริงๆคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าตัวเองมาให้เราเขาเรียกว่าอะไรให้เราช่วยพิจารณาว่าของท่านมีคุณภาพดีหรือยังเนี่ยจริงๆเราต้องการแค่3อย่างนะครับ1ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนกับอย.คุณต้องได้อย.อยู่แล้วก่อนหน้านี้ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องคือก็ขายทั่วไปนี่แหละก็คือขึ้นอย.มาแล้วคือจริงๆจะบอกว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ในท้องตลาดอ่ะมีบางมากกว่าคิดว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนด้วยซ้ำแต่ก็ขายในระดับชุมชนถูกไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าท่านจะมาแข่งเนี่ยท่านต้อง1ขึ้นทะเบียนผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมาแล้วต้องขึ้นทะเบียนมาแล้วใช่อันนี้คือเงื่อนไขใช่ไหมที่เราจะส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยพอคัดเลือกเนี่ยต้องมีเกณฑ์นี้ใช่อันที่2ก็คือท่าน
ขาเรียกว่าอะไรมีขายจริงอยู่ในท้องตลาดครับห้ามแบบว่าทำเองใช้เองแล้วเอามาส่งนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นผู้ประกอบการจริงๆครับนะคะแล้วก็ไปรับมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องคุณต้องเป็นผู้ประกอบการจริงๆถูกต้องเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีขายอยู่แล้วนะคะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการส่งเข้ามาประกวดเพื่อรับรางวัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเพราะนั้นท่านต้องมีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยแน่นอนเช่นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดคุณนี้อย่าลืมว่าสบู่ยาสระผมที่มีส่วนผสมของยาสมุนไพรตอนนี้ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไม่ได้มาจากเมืองไทยมาที่เหลือครับก็เป็นสารสกัดมาจากเมืองนอกเป็นจอโจบาออเป็นอะไรก็ไปซื้อที่ต่างประเทศถูกเป็นสินค้าต่างประเทศแต่จะมาขายที่เมืองไทยถูกแม้ของเราดีๆก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลนี้เนี่ยจะต้อง1เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยอันที่2ท่านผ่านการขึ้นทะเบียนมาแล้วครับอันที่3เป็นของที่มีขายจริงในท้องตลาดสามารถส่งมาได้หมดเลยเข้ามาได้เลยถูกอันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้เราเริ่มมาประมาณปี60ใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่ปี60นะครับค่ะพอเราเปิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเรามีการคัดเลือกมีการอะไรอ่ะที่ผ่านมาผลเป็นไงบ้างครับตรงนี้ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นรางวัลที่มันไม่ได้ต้องแข่งกับใครอ่ะแต่มันเหมือนกับท่านได้พิสูจน์ตัวท่านเองว่าเออของท่านมีดีนะแล้ว คนอื่นก็เห็นว่าของท่านดีส่วนใหญ่คุณเอ็กจะเจอแบบนี้ว่าเวลาใครเอาของมาขายเราอะมันไม่มีใครหรอกที่บอกว่าของตัวเองไม่ดีถูกว่าทุกคนก็จะบอกว่าอู้ของฉันดีอย่างนั้นของฉันดีอย่างนี้เชื่อไหมแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วมันจริงไหมแต่การเอาใช่การเอาเข้ามาสู่กระบวนการนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์โดยคนนอก อย่างคุณเอ็กบอกของคุณดีคุณเอ็กส่งมาให้ดิฉันดูกับพาณิชย์ดูกับอุตสาหกรรมดูกับกรมวิทย์ดูกับอย.ในกรรมการไม่ใช่ว่าด็อกเตอร์มนทการดูคนเดียวไม่ใช่อันนี้มีเกณฑ์เรามีเกณฑ์มีมาตรฐานเรามีหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมที่จะพิจารณาตรงนี้โอ้โหถือว่าแต่ละหน่วยงานที่กล่าวมานี่ยอมรับได้เลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอท่านได้ตราสัญลักษณ์นี้ปั๊บท่านสามารถเอาไปแปะในผลิตภัณฑ์ได้เลย endorse การขายได้เลยที่ฉันยกตัวอย่างอย่างนี้เมื่อกี้คุณเอกถามว่าเอ๊ะมันดียังไงเราบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี60เนี่ยเราเคยหยุดประกวดอยู่ปีเดียวปี62เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราประกวดมาทั้งหมด4ปีเนี่ยมีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยมากกว่า700บริษัทโอ้เยอะเหมือนกันนะครับใช่อันนี้คือทั้ง4ปีรวมกันนะคะผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาผ่านตาเราเนี่ยมากกว่า 2,300 ผลิตภัณฑ์ณปัจจุบันนี้มีจำนวนบริษัทที่ผ่านการคัดกรองของเราเนี่ยประมาณสักดิฉันคิดว่าประมาณ100บริษัทน่าจะได้แล้วก็มากกว่าประมาณ600ผลิตภัณฑ์ด้วยกันโอ้โหจาก700นะครับได้รับประมาณ101ประมาณ101ใช่นะครับ100บริษัทใช่ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วก็มีแค่600จาก 2,300 ก็เซซะว่าสัก 30% 30% อันนี้ถือว่าเราคัดหัวกะทิจริงๆเลยตรงนี้นะครับและผลิตภัณฑ์อย่างที่เอามาโชว์นี้ประมาณนี้เลยใช่ไหมครับจะให้เห็นว่าหน้าตาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกเราก็อันนี้คือสดๆร้อนๆคือของปีนี้ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้โอ้สวยงามมากเลยก็จะเห็นว่าอันนี้มันมีความพร้อมเพราะว่าทำไมเราต้องคัดปกติเวลาเราคัดรางวัลมาเนี่ยมันจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C เนาะครับของที่เราคัดมาแล้วให้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกรด A มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าผู้ประกอบการและหน้าตาของสินค้าเนี่ยมีความพร้อมในการไปต่อครับเพราะว่าหลังจากเราคัดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างอันแรกเลยก็คือได้ร่วมการจัดนิทรรศการสินค้าต่างๆของเราไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นงานมหกรรมสุนทรแห่งชาติที่เป็นงานระดับชาติของเราเลยหรือแม้กระทั่งการจับคู่เจรจาธุรกิจกับองค์กรที่เป็นผู้แทนการค้าใหญ่ๆอย่างเช่นที่เราเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นของ CP อย่างอันนี้อยากจะแนะนำให้เห็นตัวนี้นะคะตัวเจียวกู่หลางตัวเนี้ยรับรางวัลเราปีน่าจะเป็นปี61ครับแล้วก็พอเราจับคู่กับ CP ครับ CP คัดเลือกเขาก็คือปีนั้นเนี่ยมีบริษัทที่เข้าคู่อยากจะจับคู่กับ CP เนี่ยก็คือ7-Eleven อ่ะเนาะครับง่ายๆประมาณสัก30-40บริษัทได้
ถูกคัดเลือกมาได้ประมาณสัก10บริษัทแล้วมีคนที่หลุดรอดมาเข้าสู่กระบวนการขายจริงวันนี้ไปอยู่ในเซเว่นแล้วเนี่ยแค่รายเดียวก็คือรายนี้โอ้โหอันนี้ถือว่าใช่แล้วเขาก็ไปทำการบ้านต่อครับแต่ถามว่าอย่างอื่นไม่ใช่ว่าไม่ดีถูกไหมครับอันนี้เราก็ถามว่าเขาต้องดูที่บริบทหลายอย่างแต่อีกอย่างนึงนะครับอันนี้แต่ถามว่าทุกอย่างเนี่ยท่านเลือกใช้ได้เลยตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกของเราเนี่ยนอกจากหนึ่งจะได้รับการส่งเสริมการขายผ่านรูปแบบนิทรรศการผ่านการจับผู้เจรจาธุรกิจแล้วเนี่ยท่านยังเป็น listed ก็คือเป็นรายการที่เราจะส่งต่อให้กระทรวงพาณิชย์โอ้โหให้กระทรวงพาณิชย์ไปคัดต่อกรณีมีการจับผู้เจรจาสินค้าส่งออกหรือมีเขาเรียกว่าทูตพาณิชย์ในต่างประเทศถามกลับมาว่า มันมีสินค้าประเภทนี้มีลูกค้าในประเทศนั้นอยากได้เหมือนกับกรมแพทย์แผนไทยของเราเหมือนเป็นสภาที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ให้กับพาณิชย์เพราะว่ากรมเราเหมือนบอกเป็นกรมวิชาการนะครับพอนั้นเราไปทำเกี่ยวกับเรื่องเชิงภาคธุรกิจคือเรา endorse เรา endorse แล้วก็สนับสนุนภายใต้พรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะยกตัวอย่างซึ่งสินค้าไม่อยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามีผู้ประกอบการเหมือนกันเขาไม่ได้รับการคือเขาก็ endorse ผ่านช่องต่างๆแล้วเขาก็ไปทำสติ๊กเกอร์แปะตาสัญลักษณ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตาสัญลักษณ์ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการเนี่ยนะคะไปแปะที่โรงผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผมสีธรรมชาติเขาก็บอกว่าโหไม่น่าเชื่อเลยเขาได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคดีมากเหรอครับใช่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะถ้าเรามีป้ายการันตีนะว่าเป็นเนี่ยเป็นใช่แล้วตัวตาสัญลักษณ์ของเราเนี่ยเราส่งไปตามช่องทางต่างๆนะคะครับเราขออนุญาตอย.เราขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำตาสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยไปใช้ได้จริงครับเอาละครับตอนนี้นะครับท่านผู้ประกอบการส่วนใหญ่ละที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้หรือว่ามีเครือญาติมีอะไรก็ไปบอกกันได้เลยนะครับอยากจะทราบนะครับว่าระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตรงนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยใน1ปีเนี่ยอย่างปีนี้เราเปิดได้2รอบครับปีที่แล้วก็เปิดได้2รอบนะคะปีเขาเรียกระยะเวลาในการรับสมัครจะประมาณสัก 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับว่ามันกระชันแค่ไหนแล้วก็จะมีระยะเวลาในการประกวดประมาณ3เดือนเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยสินค้าเยอะครับกรรมการต้องค่อยๆพิจารณาครั้งหนึ่งเราพิจารณาได้ไม่เกิน50ไอเทมเลยประมาณเพราะนั้นพาร์ทที่เราส่งมาเกือบ300เราต้องใช้การประชุมประมาณสัก 5-6 วันช่องทางการติดต่อนี้ถ้าสนใจนี่ก็ติดต่อไปที่กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจได้เลยค่ะครเรามีทั้งช่องทางหลักก็จะเป็น Facebook เว็บไซต์ได้หมดเลยเข้าไปจะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็ช่วงนี้เองก็อยู่ในช่วงรับสมัครรอบ2ของปีนี้ซึ่งจะหมดเขตส่งเนี่ยประมาณ31กรกฎาคมครับเห็นว่าถ้าสมมติว่าได้ประกวดได้คัดเลือกแล้วก็เอาไปโชว์ในงานมหกรรมสุขแห่งชาติเช่นกันปีนี้ก็คาดว่าจะจัดช่วงประมาณวันที่1-5กันยายนนะครับที่สยามพารากอนนะครับในเบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับในภาคประชาชนนะครับอยากจะรู้ว่าสำหรับประชาชนนะครับที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการประกวดอย่างนี้โดยกรมการแพทย์แผนไทยก็พี่คิดว่าแน่นอนเลยครับสิ่งแรกก็คือท่านจะได้ของดีคือท่านจะรู้ว่าพอท่านไปซื้อแล้วเนี่ยอะไรคือของดีครับอะไรคือของดีอันที่สองคืออะไรที่ของที่มันมีคุณภาพอย่างที่ท่านประสงค์เนี่ยครับเนาะถามว่าของดีไหมเนี่ยขอแป๊บนึงนะครับผมมองเนี่ยมีแค่ภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้เราปกติละมีภาษาจีนด้วยเลยคือพอดีของของผู้ค้ารายนี้เนี่ยครับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในคิงพาวเวอร์นะคะในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาแล้วก็ส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็จะใช้เบสเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าตัวผสมของสมุนไพรอื่นๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้อันนี้จะเป็นเซตที่ทางบริษัทเนี่ยเขาทำเอาไว้เพื่อขายนักท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะจะเห็นว่าด้านหลังเขาเนี่ยมี3ภาษามีไทยมีอังกฤษแล้วก็มีภาษาจีนครับก็คือคนมาหยิบดูปุ๊บรู้เลยสามารถเอาไปฝากแล้วก็คนจีนก็มาเที่ยวคนไทยเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าได้รับการตอบรับจริงจริงของผู้ค้ารายนี้เนี่ยตัวเองได้นำเป็นของขวัญให้กับทูตพาณิชย์ของจีนที่เฉินตูนะคะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันทางทูตพาณิชย์ที่นู่นก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเวลาไปแล้วเนี่ย
คือเขาอ่านปุ๊บเขารู้เลยว่ามันเป็นของไทยนะเป็นของมีคุณภาพยังไงแล้วก็มันใช้ยังไงครับต้องบอกเลยนะครับว่าต่างๆนะครับที่กรมการแพทย์แผนไทยดำเนินการมาเกี่ยวกับเรื่องพรีเมียมเฮอร์เบอร์โคทัคตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เรามาโชว์ท่านใช้ได้แน่นอนมั่นใจได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นของฝากอะไรต่างๆได้เช่นกันตรงนี้ต้องถามว่านี่แหละครับถือว่าอย่างนี้ก็เป็นหน้าตากระเช้าที่เราจัดไว้ราคาก็เข้าถึงได้ตรงนี้นะครับสุดท้ายครับผอ.อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมในรายการนะครับว่าของไทยเราดีอย่างไรตรงนี้ก็แน่นอนเลยอยากฝากของที่ได้รับรางวัลต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านจะสามารถเข้าถึงได้ยังไงอย่างเราเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกระบูนได้นะคะก็สามารถคีย์เข้าไปมีของที่ค้าขายหมดนะคะอันที่สองท่านสามารถเข้าถึงเขาเรียกว่าออนไซต์สโตร์ตอนนี้ไปที่ฟู้ดแลนด์ได้เลยด้วยโปรเจกต์ของเราอันนี้เนี่ยทำให้ผู้ค้าเนี่ยสามารถมีช่องทางจำหน่ายโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเข้าคือปกติผู้ค้าเนี่ยเวลาไปตามช่องทางที่มันป๊อปปูล่าเราเนี่ยเฉพาะค่าแรกเข้าผู้ค้ารายเล็กไปไม่ไหวเยอะเหมือนกันนะครับบางทีเนาะใช่ไปไม่ไหวตั้งแต่หลัก50,000ขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับว่าท่านไปอยู่ที่ไหนแต่ด้วยโครงการของเราเนี่ยทำให้ผู้ค้าเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเสียส่วนนี้เลยเพราะนั้นท่านสามารถไปออนไซต์ได้ที่ฟู้ดแลนด์ตอนนี้ท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ของกระบูนได้ก็สามารถเข้าถึงของผู้ค้าได้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็คิดว่าไม่นานนี้เราน่าจะมีร้านค้าที่เป็นออนไซต์หน้ากรมให้คนในกรมให้คนในกระทรวงให้คนที่มาทำธุรกิจในกระทรวงสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์โอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการนำเสนอในการช่องทางการจำหน่ายที่เรียกดีๆจากเครือข่ายกรมการแพทย์แผนไทยที่ได้รับรางวัลพรีเมียมเฮอร์เบอร์โฟร์ทับตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทุกท่านคงเห็นเลยนะครับว่าสมุนไพรไทยนะครับเป็นมูลค่าสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศไทยได้โดยท่านแค่ไปนำเสนอโปรดักต์คุณภาพขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มาเข้ารับการคัดเลือกกับทางกรมการแพทย์แผนไทยนะครับท่านก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับสามารถจำหน่ายได้ทางท้องถิ่นช่องทางต่างๆทั่วไปนะครับก็ขอฝากนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้ที่กองสมุนไพรเศรษฐกิจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับสำหรับผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปก็โทรมาสอบถามได้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรมีคุณภาพไหมอะไรมันอยากเข้าประกวดยังไงก็ได้เลยตรงนี้นะครับวันนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าทุกท่านคงได้รับสาระความรู้จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ไทยเรื่องในการรายการซีนะครับครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับกลับมาพบกับเจอกันใหม่นะครับกับรายการซีในวันอังคารหน้าเวลา 11:00 นนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ดร.อาจารย์ผอ.นกนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ณโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกันในวันอังคารหน้าเวลา 11:00 นตรงครับสวัสดีนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ D distancing M mask wearing S hand washing ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะคะ